นน้ำไปโดนน้ำเขื่อนขุนด่านตะการชนครับคนเยอะมากโอ้ดูน้ำดูน้ำชื่อว่าฝ่ายท่าด่านนะฮะสร้างกันระหว่างช่องเขาด้านซ้ายมือเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วนะครับไม่สามารถมองเห็นฝ่ายเดิมด้านนี้นะฮะก็อยู่ที่ความกว้าง8เมตรด้วยกันนะครับเขื่อนแห่งนี้นะฮะรองรับน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะรับน้ำมาจากน้ำตกเขียวนรกนะฮะระดับน้ำนะครับที่ทางเราเก็บกักเนี่ยอยู่ที่บวก110เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะเห็นปลาบึกที่เล่นน้ำเนี่ยน้ำกระจายนะปลาบึกเนี่ยปลาน้ำจิ๋วขนาดใหญ่เกินเราในการก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ย5ปีด้วยกันนะแล้วก็มาปีพ.ศ. 2549นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยนะพระองค์ท่านนะครับทรงพระราชทานนามนะครับเขื่อนแห่งนี้นะฮะชื่อว่าเขื่อนขุนด่านตะการชนนะเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับแก่เจ้าเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะนั่นก็คือเจ้าพ่อขุนด่านนะหรือว่าท่านขุนหาญพิทักษ์ไพวันนะครับเป็นเจ้าเมืองนครนายกในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะทีนี้มองไปด้านล่างขวามือนะที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดนี่นะครับไม่ใช่รีสอร์ทหรือว่าบ้านจัดสรรนะแต่เป็นอาคารสำนักงานนะครับของเขื่อนขุนด่านตะการชนเนี่ยนะฮะรวมถึงบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จะมีบ้านพักรับรองนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปพักได้ด้วยนะราคาเนี่ยก็จะถูกกว่ารีสอร์ทโรงสเตย์ทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นของหน่วยงานราชการนะท่านใดสนใจที่จะเข้าพักนะฮะก็สามารถติดต่อได้นะที่สำนักงานของเขื่อนเรียนตรงเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมาแบบครอบครัวมาแบบหมู่คณะนะก็จะมีห้องรับรองห้องจัดเลี้ยงเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะครับมองไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับบ้านพักของผมนะฮะหลังนู้นเห็นไหมครับด้วยนะกำลังทำกับข้าวอยู่เลยทอดไข่เจียวอยู่ข้างล่างนั่นเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็อยู่กันข้างล่างนี้นะครับเราก็อยู่อย่างลำบากเลยนะทุกวันนะฮะหลังเลิกงานตอนเย็นเนี่ยก็ต้องมานั่งเลี้ยงช้างกันอีกนะฮะ
วันละ3ขวดบ้างนะ6ขวดบ้างนะฮะเลี้ยงกันทุกวันเลยน่าสงสารชีวิตเจ้าหน้าที่เรานะช่วงนี้เสือกับสิงแพงมากนะเลี้ยงไม่ได้นะเลี้ยงได้แต่ช้างนะอาทิตย์นี้มองไปช่องเขาด้านซ้ายมือว่างนะเห็นเขาทั้งหมดนะฮะนี่คือเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะฝั่งนครนายกนะไม่ว่าจะเป็นหมูป่านะมีกวางนะครับมีกระทิงนะฮะลงมากินน้ำไม่ได้เห็นกันนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะฮะน้ำบนเขานี่อุดมสมบูรณ์นะสัตว์ป่าเลยไม่ค่อยลงมานะต้องมาดูได้ช่วงหน้าแรงเดือนเมษายนนะฮะเห็นสัตว์ป่าลงมากินน้ำที่เดือดร้อนนะทีนี้มองไปด้านหน้ารถรางแล้วนะก็เห็นหน้าผานะสูงเลยนะทางเขื่อนเนี่ยก็เลยต้องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นไปนะเพื่อกันดินไกลหรือว่าถล่มลงมานะครับก็สิ้นสุดระยะทางของเขื่อนแล้วเท่านี้นะฮะ2กิโลครึ่งนะครับหรือว่า 2,594 เมตรเท่านี้นะครับเห็นไหมครับเหลือแป๊บเดียวนะหมดกันไปแล้วนะครับคนละ15บาทนะเดี๋ยวขากลับอีก15บาทนะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นแล้วกันนะฮะท่านใดเดินกลับเนี่ยเราคิดครึ่งราคานะฮะ2กิโลครึ่งเนี่ยมองย้อนกลับไปด้านหน้ารถรางแล้วนะวิวทัศน์เนี่ยจะสวยงามมากเลยนะภูเขาเนี่ยล้อมรอบเกือบเราเลยนะฮะเมฆลอยต่ำกว่าเขานะสวยงามมากเช่นเดียวกันนะขนาดใหญ่เกินเรานะน้ำหนักกว่า60หรือว่า70กิโลกรัมต่อตัวเลยนะฮะทีนี้มองไปด้านหน้ารถรางแล้วนะเจ็ดอาคารสีเหลืองด้านหน้ารถรางแล้วเนี่ยนะนี่คือเครนนะครับเครนยกบานประตูระบายน้ำนะทางเขื่อนนี้ก็จะเปิดน้ำนะครับเพื่อเข้าสู่งานระบบคลองชลประทานนะครับด้านล่างซ้ายมือของท่านเนี่ยนะเพื่อไปช่วยเหลือนะครับเกษตรกรพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยกว่า 9,000 ครอบครัวเลยนะตั้งแต่เขื่อนแห่งนี้สร้างเสร็จนะครับน้ำเนี่ยไม่เคยท่วมจังหวัดนครนายกเลยนะฮะเพราะว่าเกิดเราเปิดให้ไปท่วมที่อื่นหมดเลยนะนครนายกเลยไม่ท่วมนะฮะคุณเล่นนะฮะช่วยเป็นเราทุกภัยนะครับถือว่าน้ำท่วมนี้ได้เป็นจำนวนมากนะเพราะของเราเนี่ยก็มีการจัดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเลยนะให้เกษตรกรได้ใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีเลยนะก่อนที่เกิดแห่งนี้จะตั้งเสร็จนะครับเกษตรกรเนี่ยทำนาได้ปีละหนเดียวเองนะพอเขื่อนนี้สร้างเสร็จแล้วนะฮะเกษตรกรทำนาปีหนึ่งเนี่ยนะ3หรือ4ครั้งต่อปีเลยนะก็คือทำนาทั้งปีเลยนะฮะเขื่อนน้ำกระจายอยู่เนี่ยปลาบึกขึ้นเล่นน้ำทั้งนั้นเลยนะฮะเห็นไหมปลาน้ำจิกขนาดใหญ่มันเกิดเรานะทีนี้มองไปด้านหน้ารถรางแล้วนะครับก็เห็นทุ่นรอยนะสีขาวนะตลอดแนวสัญจรเราเลยนะฮะหลายท่านเลยสงสัยว่ามีไว้ทำอะไรนะใช่อวนดักปลาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะฮะทุ่งดอยที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะทางเกิดเราก็มีไว้ดักพวกท่อนไม้นะครับกิ่งไม้ต่างๆนะที่ลอยมากับน้ำป่าน้ำตกเหวนรกเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ท่อนไม้และกิ่งไม้เหล่านี้นะเข้าไปติดขัดประตูบานระบายน้ำนะฮะเวลาเปิดปิดประตูบานระบายน้ำจะทำให้เกิดความเสียหายกับเกิดเราได้นะทุ่งดอยนี้ก็จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะทางเขื่อนของเราเนี่ยก็เว้นเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วยนะครับจะไม่ให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนะเข้ามาหาปลาในเขตแนวทุ่งดอยนี้นะครับเพราะว่าเราจะไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยหากินกันเองเท่านั้นนะฮะไอ้ทุ่งลอยนี้นะไอ้ชาวบ้านก็หานอกทุ่งลอยไปแบ่งส่วนกันไปนะเพราะปลาส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ในทุ่งลอยเนี่ยนะครับคุณเล่นนะอนุรักษ์พันธุ์ปลาบึกไว้นะให้น้องเที่ยวได้ดูปลาบึกกันนะแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเอาปลาบึกเนี่ยไปเลี้ยงช้างข้างล่างด้วยนะเพราะว่าช้างที่เจ้าหน้าที่เลี้ยงไว้เนี่ยชอบกินปลาบึกมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาบึกต้มยำนะผัดชาหรือว่ารวกจิ้มนะฮะแล้วก็ข้างล่างที่รถรางเราวิ่งอยู่เนี่ยนะครับข้างล่างรถรางของเราเนี่ยนะก็จะมีอุโมงค์ด้วยนะเขื่อนแห่งนี้ไม่ได้ตันนะข้างล่างนี้มีอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ขนาดใหญ่เลยนะความยาวเนี่ยตลอดแนวสันเขื่อนเลยนะฮะอุโมงค์เนี่ยก็มีไว้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเข้าไปตรวจสอบนะวัดพฤติกรรมเขื่อนกันนะครับการเคลื่อนตัวการเอียงตัวการขยายตัวของตัวเขื่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขื่อนนี้จะพังนะเพราะว่าเขื่อนอย่างนี้นะครับรองรับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับถึง 7.5 ริกเตอร์นะครับของแผ่นดินไหวนะและเป็นที่น่าโชคดีมากนะครับจังหวัดนครนายกนะถึงจะมีรอยเลื่อนนะแต่เป็นรอยเลื่อนที่ไม่มีพลังนะไม่สามารถจะเกิดแรงแผ่นดินไหวได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับเกิดวันนี้นะส่วนด้านใดนะครับที่อยู่ตามแนวรอยเลื่อนต่างๆที่จังหวัดอื่นนะครับผมขอแนะนำเลยนะฮะให้ย้ายมาอยู่นครนายกให้หมดนะปลอดภัยแน่นอนนะแผ่นดินไม่ไหวน้ำไม่ท่วมนะฮะ
ันนี้มองไปด้านล่างซ้ายมือของท่านนะครับก็จะเห็นวงกลมนะเป็นลูกดาวนะครับติดกับสันหยงเรานะนี่คือรันดาวนะฮะรันดาวนี่ก็คือที่จอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะฮะที่องค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์แห่งนี้เมื่อวันที่2มิถุนายนปีพ.ศ. 2544นะฮะอันนี้มองไปด้านหน้ารถรางเราด้านล่างซ้ายหนึ่งก็เห็นน้ำของท่อบอลท่อมไม้ประดิ่งเย่นี่สวยงามมากเลยนะเนี่ยขับรถลงมาจากเขื่อนแล้วนะฮะพอถึงวงเวียนช้างเลี้ยวซ้ายเลยนะข้ามสะพานมาแล้วเข้ามาจอดข้างในนี้ได้เลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำการท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะมีเรือหางยาวนะฮะเป็นเรือของชาวบ้านนะจอดตรงเขื่อนนี้หรือตั้งเป็นแดงของเรานี่นะพานักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปเล่นน้ำตกนะในเขตการแข่งชาติเขาใหญ่นะฮะก่อนถึงน้ำตกเขียวนรกนะก็จะมีน้ำตกขนาดเล็กนะครับ3น้ำตกด้วยกันในลงเล่นน้ำได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเขาชุกโง่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเขาช่องลอยน้ำตกผางามลอยและน้ำตกคลองตามนะถ้านั่งเรือนะชมวิวทิวทัศน์นะครับไม่ลงเล่นน้ำตกนะใช้เวลาไปกลับเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงนะฮะถ้าลงเล่นน้ำตกเนี่ยใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยนะเพราะเรือก็จะจอดให้เราลงเล่นน้ำตกแต่ละจุดจุดละประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะไม่ต้องกลัวอันตรายนะเพราะว่าเรือทุกลำเนี่ยก็จะมีเสื้อชูชีพให้เราใส่ด้วยนะฮะแต่ถ้าคนไหนที่มีห่วงยางในตัวแล้วก็ไม่ต้องใช้นะปลอดภัยเหมือนกันนะฮะเรือนี้ก็เปิดบริการทุกวันเลยนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับไม่ว่าคุณจะนั่งเรือตกปลาก็ไปชมวิวก็ไปเล่นน้ำตกนะฮะส่วนค่าบริการนั่งเรือนี่ก็ถูกมากเลยนะนั่งเรือไปเนี่ยนะฮะแค่คนละ20บาทเองนะแต่ตอนนั่งกลับนี่แหละครับ180นะรวมแล้วตกคนละ200บาทนะฮะถ้าไปอย่างเดียวไม่กลับเสีย20บาทนะว่ายน้ำกลับกันเองนะฮะคนละ200นี่เหมือนเราเหมาไปเลยนะอย่างไปกันห้าคนเนี่ยเหมาไปเลย1ลำ 1,000 บาทนะครับเล่น3ชั่วโมงเลยนะคุ้มมากครับเล่นน้ำตกข้างในนะทีนี้มองไปด้านหน้ารถรางเรานะครับชั้น2หน้ารถรางของเราเนี่ยนะฮะคือศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะหรือว่าท่านขุนหารพิทักษ์ไพวันนะฮะเจ้าเมืองนครนายกนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะทางเขตของเราเนี่ยก็ได้เชิญท่านนะครับมาประดิษฐานณตรงจุดนี้แล้วนะท่านใดสนใจที่อยากจะกราบไหว้บูชานะก็เชิญเลยนะชั้น2นะทางเขตของเราเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการดอกไม้ทุกเทียนนะครับอยู่บนนี้นะฮะหลายท่านเนี่ยรู้จักไม้พยุงกันหรือเปล่าฮะเคยเห็นกันไหมครับไม้พยุงถ้าใครไม่เคยเห็นนะที่เขื่อนเราก็มีนะครับดูได้นะด้านหน้ารถรางเราหน้าซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับไม้พยุงนั่นนี่นะก็คือเอาไม้มาพยุงต้นไม้ไว้ไม่ให้มันล้มนะฮะเราเลยเรียกว่าไม้พยุงนะถ้าไม่พยุงไว้เนี่ยลมพัดมาล้มหมดเลยนะต้นไม้เขื่อนเรานะอย่าไปบอกใครนะว่าที่เขื่อนเรามีไม้พยุงนะเก็บไว้เป็นความลับรู้กันเท่านี้นะเรือนขุนด่านตราการชนครับเยอะมากโอ้ดูน้ำดูน้ำครับ
เล็กน้ำเลย